สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไปร์สกอตแลนด์นะจ้าวันนี้จะพาทุกท่านนะคะออกไปชมนะคะความสวยงามนะคะวิวสวยๆโดยรอบนะจ๊ะของเมืองเอดมัมบราณนะจ๊ะประเทศสกอตแลนด์คะ่ะอ่าเมืองเอดมัมบรานะจา่าจะเป็นนะคะเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด์นะจ๊ะ ซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนะคะจากเมืองอัมบดีนนะจ๊ะระยะเวลานะคะในการเดินทางนะคะประมาณ3ชั่วโมงนะคะจากเมืองอัมบดีนนะจ๊ะและนะคะตรงอเอเดนรานะคะยังมีนะคะพิพิธภัณฑ์นะคะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่สวยงามนะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะประเทศสกอตแลนด์นะจ๊ะ ได้รับนะคะการยอมรับจากทั่วโลกนะคะว่าเป็นแดนนะคะแห่งประวัติศาสตร์นะคะ,ะและก็นะคะยังมีทิวทัศน์นะคะที่สวยงามนะจ๊ะและมีการต้อนรับอย่างอบอุ่นมากเลยค่ะจากนะคะประชาชนนะคะของประเทศสกอตแลนด์นะคะค่อนข้างที่จะเฟรนดี้นะจ๊ะและตรงนะคะในตัวเมืองของเอดนบรานะจ๊ะ ยังจะมีนะคะสถานที่นะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะที่ยังคงเก็บรักษาไว้ให้กับประชาชนนะคะ คนรุ่นหลังหรือนักท่องเที่ยวนะคะได้มาท่องเที่ยวนะจ๊ะและตรงในตัวเมืองของเอดดมบรานะจ๊ะถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยของเราก็เหมือนกับกรุงเทพนั่นเองนะจ๊ะซึ่งตรงเมืองหลวงนะคะ,ะจะมีนะคะแลนด์มาร์กสำคัญนะคะ,ะที่ดึงดูดนะคะให้กับนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด์ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ,ะมีทั้งคาสโซสวยๆนะคะ วิวสวยๆนะคะโดยรอบของเมืองเอดดมรานะจ๊ะ และยังนะคะมีนะคะแหล่งท่องเที่ยวมีสวนสัตว์เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนนะคะทั้งในและก็ต่างประเทศที่เดินทางนะคะมาเยี่ยมชมความสวยงามในเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด์นั่นเองจ้าและตรงนี้นะจ๊ะจะเป็นวิวนะคะโดยรอบสวยๆตรงคันทรีไซ์นะคะที่อยู่ในโซนดันดีนะคะเพิร์ดันดีแล้วก็อ่าจะไปถึงนะคะเมืองเอดัมรานะจ๊ะ ตอนนี้นะจ๊ะอาอากาศค่อนข้างที่จะดีนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะพานะคะเพื่อนๆทุกท่านนะคะไปรับชมนะคะความสวยงามนะจ๊ะในตัวเมืองของเอเดมบรานะจ๊ะในตัวเมืองของเอเดนบรานะคะ,ะเขาก็จะมีนะคะ,ะพิพิธภัณฑ์นะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะ,ะสามารถนะคะให้นักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาศึกษานะคะมาเยี่ยมชมนะคะ,ะประวัติศาสตร์สมัยเก่าแล้วก็บางพิพิธภัณฑ์นะคะก็สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ฟรีนะคะไม่เสียเงินอ่า ในการเข้ารับชมในพิพิธภัณฑ์นะคะในส่วนนะคะตรงโซนของคาโซนะคะถ้าเป็นตรงโซนเอดัมราคาโซนะคะถ้าเกิดเข้าไปอ่าโซนด้านในนะจ๊ะเราจะต้องเสียอ่าค่าบัตรนะคะในการเข้าชมในคาโซนะคะ ตรงเอดมัรานะคะยังจะมีนะคะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ,ะเชิงประวัติศาสตร์นะคะ,ะที่สวยงามค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ,ะแล้วก็มีแหล่งช้อปปิ้งนะคะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะจะรวมอยู่ตรงใจกลางของอเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด์เลยนะจ๊ะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะตรงเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด์นะคะจะเป็นนะคะจุดศูนย์รวมนะคะของนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่นะคะจะอาศัยอยู่ในเมืองหลวงตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะและตรงที่เพื่อนๆเห็นด้านหน้านะจ๊ะที่เราซูมไปนะจ๊ะจะเป็นนะคะเอดัมบราคาโซนั่นเองจ้าและตรงนี้นะคะก็จะเป็นวิวโดยรอบนะจ๊ะ ของเมืองเอดดมรานะคะตรงนี้จะเป็นในโซนตัวเมืองเลยนะคะและวันนี้นะคะอากาศค่อนข้างที่จะดีนะจ๊ะยังคงมองเห็นนะคะ ความสวยงามของอใบไม้เปลี่ยนสีเพราะว่าตอนนี้นะจ๊ะยังอยู่ในช่วงฤดูออทัมหรือฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนั่นเองนะจ๊ะและตรงนี้นะคะในโซนตัวเมืองของเอดัมรานะคะจะมีประชาชนนะคะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะจะอาศัยอยู่ในเมืองหลวงนะคะแล้วก็จะมีรถบัสนะคะสําหรับนักท่องเที่ยวสําหรับทัวริสนะจ๊ะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ,ะที่เดินทางมาเยี่ยมชมความสวยงามนะคะของเอดัมราคาโซนจะ ที่อยู่ในส่วนตัวเมืองนะจ๊ะและ ตรงนี้จะเป็นวิวโดยรอบนะคะจะมีสวนสาธารณะพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะจะอยู่โซนด้านล่างตรงนี้นะจ๊ะและตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งนะคะพิพิธภัณฑ์สวยๆนะคะโดยรอบนะคะของเมืองเอดินบรานะคะหรือเรียกอย่างคือเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด์นั่นเองจ้าตรงนี้ก็จะเป็นโซนสวนสาธารณะนะคะที่มีความสดชื่นร่มรื่นมากเลยจ้าเพื่อนๆเพราะว่า อ่านักท่องเที่ยวนะคะอ่าจะมารวมตัวกันตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะสําหรับไกด์ทัวร์ก็จะมารวมตัวกันตรงนี้เพราะว่าอาจะมีอนุสาวรีย์อยู่โซนอ่าอ่าสวนสาธารณะตรงนี้ด้วยนะจ๊ะและตรงนี้ก็จะเป็นวิวโดยรอบเลยนะคะอ่าขับรถชมวิวรอบเมืองนะจ๊ะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นนะคะอ่าอนุสาวรีย์นะคะสำคัญอีกแห่งหนึ่งนะคะที่อยู่ตรงอ่า สวนสาธารณะนะคะที่อยู่ในตัวเมืองนะจ๊ะและวิวโดยรอบนะคะจะมีะตึกนะคะตึกสวยๆแล้วก็จะมีนะคะแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่สำคัญหลายๆจุดเขาก็จะมีนะคะ แผนที่แล้วก็ป้ายนะคะอแสดงให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนนะคะอ่าได้มาอ่านได้มาศึกษานะคะว่าแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งนะคะมีประวัติและก็อ أ, ความเป็นมานะจ๊ะอที่มีอายุมากกว่าหลายร้อยปีนะจ๊ะเอามาให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนได้มาศึกษานะคะและมาท่องเที่ยวอันในตัวเมืองหรือเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด์นั่นเองนะคะสําหรับคลิปนะคะพาชมเมืองหลวงของประเทศสกอต ที่ชื่อเอดินบรานะคะหรือเรียกอีกอย่างคือ Capital City Scotland. เอดินบราแคปิตอลซิตี้ออฟสกอตแลนด์ก็ได้จบลงแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะจ๊ะหากชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปของเราด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า